แต่ถ้าผู้ชมครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้ครับมันก็เคยมีภาพปรากฏว่ารถถัง T72B3 ของรัสเซียนะครับเคยเข้าไปต่อกรกับรถถัง a e b r a m มครับ M1A1 ค่ายอเมริกาใกล้กับเมืองอับดีอิฟกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์นะครับที่มีการต่อสู้ลบกันอย่างหนักมากเพื่อต้องการชิงเมืองอับดีอิฟกานั้นก็อยู่ในภูมิภาคดอนบัตครับ รัเสเซียเนี่ยได้มีการส่งรถถังรุ่นนี้นะครับเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็สามารถจัดการรถถังเอบรามโดยการยิงกระสุนเพียงแค่นั <c oughs> ดเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนำมาสนเสน่กันต่อครับข่าวนี้เรียกว่ามันเป็นการ,รเผชิญหน้าครับระหว่างรถถังสองค่ายครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นรถถังรัสเซีย และหนึ่งในนั้นก็จะเป็นรถถังของเยอรมน,นีครับซึ่งมองว่ารถถังทั้งคู่นี้ครับก็เป็นรถถังที่มีการอัปเกรดแล้วก็มีความทันสมัยครับมันมีภาพถ่ายหนึ่งครับที่ปรากฏโดยการถ่ายทำจากโดรลัตะเวนที่มาจากฝั่งของรัสเซียก็มีการปรากฏขึ้นครับในสนามรบแห่งหนึ่งโดยเฉพาะที่ภูมิภาคดอนบัสก็ถือว่าเป็นภูมิภาคทางทิศต,ตะวันออกครับที่มีการสู้รบกันอย่าง หนักมากระหว่างทั้ง2กลกองทัพทีนี้ภาพจากโดนนั้นได้มีการถ่ายทำเอาไว้ครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามันก็เผยให้เห็นรถถังอยู่รุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นรถถังเลฟเฮิร 2A4 ที่รัฐบาลเบอร์ลินนั้นมีการบริจาคให้แก่ยูเครนรถถังคันนี้ครับมันได้มีการปรากฏตัวที่เมืองคูราโคโวในภูมิภาคดอนบัส ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักมากครับทีนี้ในภาพดังกล่าวนั้นก็มีการแสดงให้เห็นว่ารถถังเรฟเพอร์2 a อนั้นได้ทําการลั่นกระสุนนะครับไปยังเป้าหมายที่โดรนนั้นมันมองไม่เห็นนะฮะร,รถถังคันนี้นะครับได้มีการลั่นกระสุนไปยังพื้นที่ป่าในขณะที่มันกําลังแล่นอยู่บริเวณทุ่งโล่งกว้างครับประมาณ2แห่งแต่ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับ มันก็มีการปรากฏภาพว่ารถถังเลฟเพิร์ด 2A4 นั้นมันได้มีการถูกยิงสวนกลับมาซึ่งก็เลยมีการคาดการว่าน่าจะเป็นรถถังที่มาจากฝั่งรัสเซียจนกระทั่งโดนลำนี้นะครับก็ได้มีการรายงานว่ารถถังที่มันมีการซ่อนตัวอยู่นั้นมันเป็นรถถัง T72B3 ครับเป็นรถถังที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การ,รเผชิญหน้ากันระหว่างรถถังทั้งสองค่ายนี้มันเป็นสิ่งที่หายากมากเลยครับในระหว่างการเกิดสงครามขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะที่รถถังโซเวียตกับรถถังเยอรมน,นีนั้นมีการมาแลกกระสุนแลกกันไปก็แลกกันมานะครับแต่ว่ามาในคราวนี้ทั้งสองฝ่ายน้นตาก,ก็มีการลากรถถังนะครับไปยังพื้นที่ของสนามรบ แต่ท่านผู้ชมครับรัสเซยียเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงครับในการที่จะไปเล่นงานรถถังตะวันตกมามากพอประมาณแต่ว่าการเล่นงานที่มาจากฝั่งรัสเซยียนั้นก็จะเกิดจากพวกทุ่นระเบิดหรือแม้แต่พวกระบบขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังหรือแม้แต่พวกดโดรนนะครับก็มีการส่องเป้าไปยังรถถังนะครับทีนี้ในภาพเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ารถถังนั้นมันเกิดเรื่องของไฟลุกไหม้นะครับบริเวณป้อมปืน แต่ก็ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายที่แท้จริงว่ามันเสียหายมากเท่าไหร่ทีนี้เรื่องของประสิทธิภาพที่มาจากรถถังสองค่ายนี้ครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาได้มีการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าจะมีการนำรถถังรุ่น t 7จ b 3กับรถถังเล o เพ r ร2 a 4นํนำมาวัดกันแล้วครับ t 7จ b 3เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะว่ารถถังรุ่นนี้นะครับมันจะมีการโหลดกระสุนแบบอัตโนมัติ เป็นกระสุนขนาด125มมม,มาตรฐานของโซเวียตมันจะทำให้อัตราการยิงเร็วกว่าครับก็จะได้เปรียบรถถง er er ังเลปเพอร์ 2A4 ค่ายเยอรมนีเพราะว่ารถถังรุ่นนี้นะครับมันมีการโหลดกระสุนโดยการใช้กำลังคนหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะครับมันแตกต่างจากประสิทธิภาพในการโหลดกระสุนโดยอัตโนมัติที่มาจากฝั่งรัสเซียมันทำให้ลดเวลาในการยิง แต่มันก็เป็นข้อเสียครับหากว่าป้อมปืนเนี่ยมันถูกโจมตีอย่างหนักมันก็จะทําให้เกิดเอฟเฟกที่เรียกว่าแจ็คอินเดอะบ็อกนะครับเกิดการระเบิดภายในจนทําให้ป้อมปืนของรถถัง t 7 2ก็สามารถบินเหินขึ้นมาบนท้องฟ้าได้ภาพนี้ครับปรากฏให้เห็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นสงครามมันก็ถูกทําลายจากพวกขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่นเจฟลินครับที่อเมริกาเนี่ยส่งให้แก่ยูเครน ทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ของการป้องกันนะครับรถถัง T12B3 นั้นก็บอกว่ามันมีการปรับปรุงกรอบปฏิกิริยาเป็นรุ่น Contact 5เป็นกรอบปฏิกิริยาแบบ ERA มันมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันพวกขีปนาวุธต่อต้านรถถังหรือแม้แต่พวกจราวงครับที่ใช้เรื่องของพลังงานจนที่ไม่มีระบบนำวิถีในขณะที่รถถัง็ e เผ a r 2A4 นั้นมันมีเกาะคอมโพสิตครับที่มันแข็งแรง แต่ถ้าหากว่านำมาเปรียบเทียบกับ T72B3 มันคนละเรื่องครับ T72B3 มีเกาะที่ดูแล้วน่าจะดีกว่าครับแล้วก็มีความทันสมัยมากกว่าทีนี้เรื่องของความคล่องแคล่วครับรถถัง T72B3 มีความคล่องแคล่วที่สูงกว่ารถถังเล็กเผิด 2A4 ก็เพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบากว่ามันก็เลยทำให้ความคล่องตัวในการปฏริการได้ดีมีประสิทธิภาพสูงในภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย รวมถึงภูมิประเทศในเมืองหรือแม้แต่ภูมิประเทศที่มีความขรุขระรถถัง T72B3 ก็จะรับการอัปเกรดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V92S2F มันให้แรงขับที่ดีกว่าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่ดีอย่างมากขึ้นกับทีนี้เรื่องของการอัปเกรดเนี่ยก็ถือว่ามันก็มีประสิทธิภาพดีโดยรวมนะทั้งเรื่องความเร็วแล้วก็ระยะทางในการปฏิการเนี่ยทำให้รถถังมันมีความหลากหลายมากขึ้นในการเข้าปะทะกับคู่ต่อสู้ใน ระยะยาวแต่ถ้าผู้ชมครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้ครับมันก็เคยมีภาพปรากฏว่ารถถัง t 7 2 b 3ของรัสเซียนะครับเคยเข้าไปต่อกรกับรถถังเอบรามครับ m 1 a 1ค่ายอเมริกาใกล้กับเมืองอับดีอิกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์นะครับที่มีการต่อสู้ลบกันอย่างหนักมากเพื่อต้องการชิงเมืองอับดีอิกานั้นก็อยู่ในภูมิภาคดอนบัตครับ รัสเซียเนี่ยได้มีการส่งรถถังรุ่นนี้นะครับเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็สามารถจัดการรถถังเอบรามโดยการยิงกระสุนเพียงแค่นัดเดียวซึ่งในช่วงเวลานั้นครับฝั่งรัสเซียเนี่ยเฮฮาเป็นอย่างมากเลยครับส่วนรถถังในตระกูลเลฟเพิร์ดเนี่ยนะครับเยอรมนีเนี่ยเรียกได้ว่าส่งให้หน่าจะที่มีการอนุมัติจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่เยอรมนีส่งเองถังเลฟเพิร์ด2 A4 แล้วก็ยังมีรุ่นที่สูงกว่าครับก็จะกลายไปรุ่น 2A6 รุ่นนี้นะครับก็ยังไม่เคยมีการปรากฏภาพว่านำมาดวลกับรถถัง t 1 2แต่พวกมันได้รับความเสียหายจากการไปเหยียบเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับเราย้อนไปครับในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วในฝั่งรัสเซียนั้นได้ทำการยึดรถถังค่ายเบอร์ลินนะครับได้ถึง2แบบด้วยกันหนในนั้นก็จะเป็นรถถัง 2A4 ครับ ตรงนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วเพราะว่าร,สรัสเซียได้มีการนําไปแสดงโชว์ในกรุงมอสโกแล้วก็เมื่อประมาณเดือนเมษายนของปีนี้ครับร,รัสเซียได้ทําการยึดรถถังเลเพิด 2A6 เพิ่มเติมอีก